สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการปลูกหรือว่าขยายพันธุ์ต้นผักปลังนะคะผักปลังจะมีวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆก็คือการเอากิ่งมาชำนะคะเนี่ยกิ่งนี้ก็คือซื้อมาจากตลาดยอดที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เวลาเราเด็ดทำกับข้าวเสร็จเราก็สามารถเอาไปชำให้มันพอไปชำปุ๊บมันก็จะเกิดรากออกมาอย่างนี้ตรงนี้นะคะไม่ค่อยเห็นมันก็จะมีรากเกิดแบบนี้นะคะเอาไปชำแล้วก็ใบมันก็จะแตกออกมาจากตาของเถานะคะเถาผักปลังผักปลังปกติเราจะเห็นเขาเอาเมล็ดไปเพาะอย่างเดียวแต่ว่าบางคนอาจยังไม่รู้ว่าสามารถเอาเถาหรือว่ากิ่งมันไปชำได้ง่ายๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเมล็ดหรือว่าต้นพันธุ์จากที่อื่นนะคะเราแค่ไปซื้อที่ตลาดมากินแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เองแล้วนะคะวันนี้จะเอามาปลูกตรงนี้อย่างต้นนี้เนี่ยคือเอาไปชำไว้อีกที่หนึ่งมันก็เริ่มงอกละเห็นไหมงอกมีรากยาวประมาณอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเนาะพอดีจะย้ายที่ปลูกเพราะว่าตรงนั้นมันหนาแน่นเกินไปเดี๋ยวจะปลูกไว้แล้วก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนี่ผักปลังสีชมพูหรือว่าผักปลังสีแดงแล้วก็ชำไว้อย่างนี้เลยซึ่งหลายๆคนที่เขาไม่เคยสัมผัสกับการทำเกษตรหรือว่าเขาไม่เคยเพาะปลูกอะไรมาก่อนเขาก็จะไม่รู้นะคะอะไรที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ตลาดมามันก็สามารถเพาะพันธุ์เองได้จากกิ่งที่เราซื้อมาทำอาหารนะคะนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูผักบางอย่างขยายพันธุ์ง่ายปลูกง่ายนะคะถ้าเรารู้วิธีการปลูก